ก็เรียกได้ว่าตั้งตัวไม่ทันนะครับร้านแตกครัวแตกทุกอย่างโอ้โหขายดีจนงงนะฮะเรียกว่าเหรียญทองฟีเวอร์ครับผมก็คุณหมอก็ผู้ใหญ่เนาะไม่รู้ว่าจะมาสนใจร้านบะหมี่เล็กๆเกี่ยวผมทำไมเป็นพิเศษอยากจะขอบคุณจริงๆครับซิกเนเจอร์ของเราก็จะเป็นเมนูบะหมี่เกี๊ยวกุ้งไข่กุ้งเกี๊ยวทรงเครื่องตัวซอสจะนำเข้าจากฮ่องกงนะครับพิถีพิถันในการทำบะหมี่เป็นอย่างดีรสชาติแห่งความเป็นคนเข้ากันครับผมเพราะจริงๆในชีวิตผมอ่ะไม่เคยที่จะฟ้องใครมาก่อนไม่เคยมีคดีความไม่เคยมีอะไรกับใครมาก่อนอันนี้ก็หมายแรกก็เลยอยากจะได้ตัวท็อปๆอะครับที่ฟ้องคุณหมอเนี่ยเพราะว่าเป็นการป้องกันตัวอย่างเดียวเลยเนาะคุณก็รู้ว่าที่ Facebook ของผมที่คุณไปดูไปไม่มีอะไรหมิ่นอะไรทั้งนั้นเลยแต่คุณพยายามจะบิดคำให้มันกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าชังชาติคุณจะผลักคนที่รักในประชาธิปไตยแล้วใช้คำนี้เพื่อฆ่าเขามันไม่ได้ครับและเผลอๆคุณทำอย่างนี้เขาไม่ตายครับลูกค้าเข้ามาเยอะมากคือเอาจริงๆผมว่าคือตอนนี้ผมมาเปิดออนไลน์ไม่ได้เพราะว่าพอตอนเปิดเสร็จปุ๊บภายใน1นาที5นาทีเนี่ยลูกค้าสั่งมาชนิดที่แบบว่า50ออเดอร์พร้อมๆกันเลยทำให้แบบว่าการเมเนจส่งเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยคงต้องตัดสินใจในการปิดออนไลน์ทุกช่องทางก่อนนะครับหูน่ารักมากเลยคุณลูกค้าที่ร้านน่ารักมากเลยเป็นกำลังใจกลัวว่าแบบจะมีคนมาทำร้ายแล้วคุณลูกค้าก็เยอะมากเป็นพิเศษด้วยจริงๆแล้วตัวผมเองเนี่ยก็เปิดร้านบะหมี่มาเมื่อ3ปีก่อนเนาะแล้วถ้าเกิดว่าใครจำได้ก็ช่วงนั้นจะเป็นช่วงใกล้ๆโควิดพอดีเปิดมาได้3เดือนโควิดก็ลงพอดีเลยครับทีเนี้ยด้วยความจัดการของต่างๆของรัฐบาลที่เห็นกันอยู่นะครับเดี๋ยวก็สั่งปิดสั่งเปิดเดี๋ยวของพงของแพงอะไรตัวเราก็ได้รับผลกระทบอยู่ตลอดเวลาหลังจากโควิดที่ผ่านมาเรามองยังไงกับการแก้ปัญหาของรัฐบาลพูดได้คำเดียวว่าห่วยห่วยถึงห่วยมากถ้าเป็นผู้ค้าพวกแบบร้านอาหารหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมว่าไม่ค่อยมีใครเขาชอบการบริหารของประยุทธ์หรอกครับเพราะว่าของแพงก็รับมือไม่ได้ของแพงก็ให้ไปปลูกผักชีเองไปเลี้ยงไอ้นู่นไอ้นี่เองซึ่งแบบการแสดงที่ใส่ทัพแต่ละอย่างคือมันไม่ได้ครับคนเริ่มไม่พอใจในการบริหารของรัฐบาลก็เลยเริ่มมีม็อบใหม่ๆตัวผมเนี่ยก็จะส่งอาหารให้ม็อบทานแบบครั้งละ100กล่องบ้าง200กล่องบ้างก็เลยส่งอาหารให้แกนนำม็อบทานให้หมดเลยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เปลี่ยนแนวทางการทำเพจเป็นแบบเพจออกแนวการเมืองเพิ่มขึ้นครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคนมาแฝงอยู่เรื่อยๆแหละครับผมแค่คิดว่าทำไมพอตอนร้านค้าต่างๆที่เปิดตัวอวยเผด็จการไม่เขินเลยแล้วทำไมคนที่อวยประชาธิปไตยต้องเขินด้วยครับแล้วมันก็คงหมดยุคแล้วล่ะที่พอตอนเปิดตัวเป็นประชาธิปไตยเป็นฝ่ายถูกกระทำสั่งเดียวไม่สามารถที่จะต้องแบบปกป้องตัวเองได้แต่ผมแค่อยากจะให้รู้ว่าการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไม่ใช่เรื่องน่าอายแล้วไม่ใช่สิ่งที่ทำไม่ได้